มันนี่สิเธอได้ข่าวว่าเธอนมยานอย่างนั้นเหรอนี่เรามีศัลยกรรมจะเอาติ่งตึงขนาดไหนล่ะทุกคนว่าขนาดไหนดีขนาดนี้ป่ะอันนี้มันก็สูงไปนะฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตอนนี้นมก็หายยานเรียบร้อยแล้วนะครับ ยิ้มมีความสุข นมหายยานแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กันในเดอะซิม4ณเดชฟ้าใสหัวใจชนกันในพาร์ทที่5แล้วนะครับผมพาร์ทนี้จะเป็นวันที่สำคัญมากที่สุดคือพอดีมีคนแนะนำมาดีเหมือนกันก็คือเขาบอกว่าไอ้ที่เราถ่ายภาพแล้ววาดภาพอ่ะเราลองถ่ายภาพฟ้าใสแล้วมาวาดดีกว่านะครับผมผมว่าก็ดีเหมือนกันนะโอเคครับผมเราจะมาถ่ายฟ้าใสกันนะครับแต่พอดีมันถ่ายไม่ได้ว่ะทุกคนคือแบบมันเดินไปไม่ได้อ่ะทุกคนอ่ะเราถ่ายประมาณนี้แล้วกันนี่แค่นี้พอโอเคครับผมก็รูปนี้แล้วกันนะครับจัดไปครับเดี๋ยวมาดูซิว่าณเดชจะวาดสวยแค่ไหนนะครับผมมาดูซิเอาสวยๆเลยนะณเดชอุ้ยดูดิล่างภาพมาถึงก็แบบโคตรแจ่มอ่ะทุกคนว้าวมาดูตอนวาดเสร็จแล้วเฮ้ยนี่ฟ้าใสดูรูปเธอสิรูปเธอนี่โคตรสวยเรานี่เป็นจิตรกรเต็มตัวแล้วนะตอนนี้ทั้งสองก็คุยกันนะครับแต่ว่าเราจะดูภาพก่อนเฮ้ยยังสวยทุกคนโอ้ my god ใส่กรอบรูปใส่ชื่อรูปนี้นะครับผมฟ้าใสสุดที่รักนี่คือชื่อรูปนี้นะครับสร้างสำเนาเลยแล้วก็เอารูปนี้มาแปะนะครับผมมาแปะตรงบ้านเลยนะครับเอาแบบหัวนอนเลยหัวนอนตรงนี้เลยหลังจากนั้นเรามาหาอะไรกินก่อนตอนนี้หิวข้าวนะฮะทานอาหารแสนง่ายแล้วกันขอทานเป็นซีเรียลนะครับผมวันนี้ต้องไปทำงานไหมเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันอาทิตย์อ๋อวันนี้วันหยุดนะครับพอดีเลยเราจะได้แต่งงานกันวันนี้ผลโหวตก็คือคนอยากให้มีคนร่วมงานเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าคนจะมาร่วมงานเยอะแค่ไหนเราเอาคนที่เรารู้จักแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็มี 4-5 คนก็พอนะคงไม่ต้องมาเป็น 10-20 แล้วครับผม ทีวีใหญ่ขึ้นแบบหลายเท่านะครับผมตอนนี้โอ้ my god คือมันเยี่ยมสุดๆเดี๋ยวทั้ง2ทำอะไรเนี่ยทั้ง2อีกแล้วครับผมหวานแหววเหลือเกินผมละอิจฉาคือเล่นแล้วอิจฉาตามนะเนี่ยมีคนบอกว่าหน้าตาณเดชไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ผมก็ว่างั้นแหละแต่ว่าก็อย่างเงี้ยแหละครับผมไม่จำเป็นต้องหล่อก็ได้นะทุกคนโอเคกอดกันอีกแล้วครับผมคือแบบโอ้ทั้งสองนี่แบบว่าเออากอดเออาจูบโอ้โหเอ้ยทำไมณเดชวางจานอย่างงี้เอาไปล้างมาล้างจานด้วยเฮ้ยฟ้าใสล้างให้เฮ้ยอย่างโรแมนติกอ่ะเดี๋ยวนี่มึงมาล้างจานตอนกูขี้เลยเนี่ยนะโอ้ฟ้าใสอ๋อเขาเป็นแบบผัวเมียกันแล้วนะผมตอนนี้โอ้โหคือแบบไม่อายกันแล้วนะครับงั้นเราแต่งงานเลยแล้วกันทุกคนวางแผนฉลองแต่งงานแล้วกันนะครับชวนเพื่อนซิมนี่ไงครับผมมีประมาณ5คนนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาแค่นี้แล้วกันนะทุกคนชวนมาสูงสุดได้15คนนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้แล้วกันพอแล้วก็อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะมาทำอาหารให้เรานะครับจ้างเจ้าหน้าที่1คนแล้วกันโอเคครับผมน้ำผสมเครื่องดื่มเอาคนนี้แล้วกันครับแล้วก็อะไรเนี่ยนักบรรเลงคือนักดนตรีใช่ไหมจ้าง1คนโอเคครับผมหลังจากนั้นก็กดไปเลยอันนี้คือเป็นที่ที่เราจะเลือกสถานที่ในการแต่งงานนะครับผมที่ไหนดีซิมซิมีที่พักอาศัยอ๋อเลือกที่บ้านเราได้ใช่ไหมโอเคเอาไหนดีอันนี้ที่บ้านเรานั่นเนี่ยสวนสาธารณะเอาสวนสาธารณะข้างบ้านไหม นี่อันนี้นะนี่อันนี้ข้างบ้านเลยนะครับผมเอาใกล้ๆบ้านแล้วกันนะครับไปแต่งงานทุกคนแต่งงานเย้ ความฝันของผมมาถึงจนได้เราเล่นมาทั้งหมด5พาร์ทนี่เป็นพาร์ทที่5แล้วก็แต่งงานในพาร์ทที่5นะครับผมอาจจะช้านิดนึงนะแต่บางคนก็ไม่ต้องรีบนะครับผมคือไม่ต้องรีบนะครับผมคือเราจะรีบไปทำไมนะบางคนแบบเอ้ยพี่แต่งงานเลยเหรอพี่มีลูกเลยเหรอพี่โอ้โหดูการแต่งชุดแต่ละคนครับโอ้สุดๆนะครับผมไอซิมนี่ก็แบบขอบคุณที่มาร่วมงานแล้วกันไอซิมยังหล่อด้วยดิไอซิมแม่งแต่งตัวยังหล่อทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาจัดสถานที่แต่งงานก่อนนะครับตรงไหนจะเป็นที่แต่งงานดีเอ่ยตรงนี้แล้วกันนะเราจะเอาวางแม่งข้างแล้วกันวางออกไปข้างนอกตรงนี้แล้วกันดูซิมีอะไรให้จัดบ้างตอนนี้คือที่ก็มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะผมอันไหนวะเป็นที่แต่งงานต้องหาของอีกโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ตรงที่ตั้งมาแล้วนะนี่คือที่แต่งงานนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับการแต่งงานโดยเฉพาะนะครับผมเราสามารถเลือกเก้าอี้เลือกอะไรมาวางได้โอเคนี่เก้าอี้นะผมเป็นเก้าอี้คนนั่งนะโอเคเราเอาเป็นที่เขาจัดมาให้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับมีทั้งหมด5คนใช่ไหมน่าจะเอาเก้าอี้ประมาณ4ตัวพอนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีต้นไม้หน่อยต้นไม้ก็ใส่ไปเลยนะครับสวยๆประมาณนี้นะครับเฮ้ยโรแมนติกแล้วก็มีพื้นที่เลือกด้วยเราจะเลือกพื้นยังไงดีผมขอดูก่อนนะทุกคนโอเคครับเราสามารถเลือกพื้นได้นะพื้นนี้แล้วกันสีแดงนะผมอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตกแต่งอะไรเพิ่มดีเอาต้นไม้มาเสริมไหมเอาต้นมะพร้าว
ต้นมะพร้าวมาวางอันนี้จะเวอร์ไปแล้วนะครับโอเคครับเพื่อความร่มเย็นของคนที่มาร่วมงานนะครับเราจะเอาต้นนี้มานี่เป็นต้นอะไรต้นปาล์มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับดูซิสวยไหมโอเคได้อยู่แล้วก็เราควรจะเอาเป็นที่ทำครัวนะครับให้คนมาด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้นไม้ก็ย้ายได้เหรอไม่เอาเราจะเอาตรงนี้เป็นที่กินอาหารแล้วกันเอาวางไว้ข้างๆตรงนี้แล้วก็เราจะเอาเครื่องครัวนะมาวางให้เชฟทำนะครับคือที่ตรงนี้มันแคบไปว่ะคิดถูกไม่ได้ที่มาตรงนี้โอเคได้อยู่อันนี้เก้าอี้นี้ออกไปไกลๆนะครับมีตู้เย็นด้วยตู้เย็นมาวางไว้แล้วก็มีนี่ด้วยครับผมเป็นที่ชงน้ำนะครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นที่ทำน้ำแล้วก็มีที่ทำอาหารนะครับไว้ให้คนมาทำการกินทำกินกันมีโต๊ะอาหารด้วยอ่ะโต๊ะง่ายๆพออ่ะประมาณนี้ครับผมโอเค ผมอาจจะแต่งไม่เก่งนะครับผมคือแบบผมแต่งไม่เก่งออกแบบมาไม่เก่งไงนี่แหละเหตุผลถึงผมไม่ได้สร้างบ้านเองนะผมถึงซื้อบ้านเอาผมกลัวแต่งออกมาแต่งไม่สวยในเงี้ยแหละครับผมโอเคงั้นเรามานี่เลยครับผมได้เวลาที่จะมาทำพิธีแล้วมานั่งด้วยกันตรงนี้เลยนั่งด้วยกันคือตอนนี้คนมาร่วมงานเยอะนะครับผมเยอะตรงไหนวะก็จะมีเป็นเด็กๆที่คนอื่นที่ไม่ได้ร่วมมาอยู่ด้วยมานั่งกันก่อนนี่ครับผมโอ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวดูดิแล้วเด็กฟ้าใสโคตรน่ารักอ่ะไอซิมนี่ก็ดูหล่อนะครับผมวันนี้นายหล่อกว่าปกตินะเนี่ยซิมขอบคุณที่มาร่วมงานนะซิมตอนนี้เราก็รอให้เชฟมาทำอาหารไม่รู้ว่าเชฟมาหรือเปล่านะเราจ้างเชฟไว้แล้วอะเชฟที่มันจะมาทำอาหารมาหรือยังคนนี้ใช่เชฟหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่นี่มันเด็กโอ้นี่มันเด็กหัวโปกเด็กเกรียนใส่ชุดอะไรกับมึงเนี่ยดูแว่นสีชมพูโคตรตัดกับสีผิวจริงๆจะมีคนนึงชงน้ำนะครับผมนี่ไงเข้ามาชงน้ำนะครับเรามาสั่งได้เลยสั่งเครื่องดื่มดีกว่านะครับเอาเป็นเหล้าปั่นผลไม้นะเมื่อกี้ซิมว่าไงซิมเย่ซิมแม่งโคตรหล่อแล้วทุกคนนี่มึงเป็นเจ้าบ่าวใช่ไหมเนี่ยมึงเป็นเจ้าบ่าวหรือเปล่ามึงแต่งเต็มมากโอเคตอนนี้ก็สั่งน้ำสั่งอะไรกันไปนะครับเรายังไม่ได้ที่จะแต่งงานนะครับต้องรอกันนิดนึงนะทุกคนงานปุ๊บมาถึงจะแต่งเลยก็ไม่ใช่นะอุ้ยคุณป้าปวดฉี่ไม่ใช่คุณป้านี่หว่าอ๋อวัยผู้ใหญ่แล้วคุณป้าก็ได้โอเคมาหยิบน้ำของเราแล้วก็ดื่มเลยนะครับมานั่งดื่มตอนนี้ก็โอ้ดูอบอุ่นดีนะครับคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนเราเอาเฉพาะคนที่เรารู้จักจริงๆอีก3คนเราก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกนะครับรู้จักกันในพิพิธภัณฑ์นะครับผมงั้นเราบอยทุกคนมานั่งที่นี่เลยอ่ะทุกคนมานั่งด้วยกันทั้งหมดผมจะเริ่มพิธีแล้วครับอ่ะเริ่มเลยจับจองจับตูดจับที่กันเลยมาได้เวลาแต่งแล้วทุกคนดูนี่ครับดูนี่อย่าบังซีนเดี๋ยวกำลังโรแมนติกโอเคโอเคครับเดี๋ยวโอ้คนไปไหนกันหมดคนเดี๋ยวงานแต่งกูมานั่งกันหน่อยมานั่งดูกันหน่อยเร็วโอเคครับนี่โรแมนติกอยู่นะเราไม่ต้องสนใจคนอื่นดีกว่านะครับตอนนี้โลกของเรามันมีแค่เรา2คนโอ้สุดยอดเลยทุกคนผมแต่งงานอันนี้คือแบบพิธีรีตองนิดนึงนะครับโอเคเอ้ยตอนนี้ก็ผมขอแต่งงานกับคุณได้ไหมนะครับโอ้ฟ้าใสเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยฟ้าใสเก็บอาการนิดนึงเฮ้ยทุกคนหยิบแหวนมาแล้วทุกคนหยิบแหวนมาแล้วโอ้โหโอ้เดี๋ยวโอ้โหพี่นี่บังซีนอุ้ยโอ้โหสุดเฮ้ยสุดยอดโอ้โหสุดยอดเฮ้ยทุกคนครับวันนี้มาถึงจนได้นะครับการแต่งงานของเรานะครับก็จบเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับการแต่งงานนะฮะก็มีแค่นี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีเค้กด้วยหรอนี่ไงมีเค้กนะครับผมเพิ่มหงประดับอ่ะไม่รู้ว่าทำอะไรตรงเค้กนะครับผมโอเคแต่ฟ้าสายหยิบเค้กไปแล้ววะหยิบไปโคตรเร็วอ่ะมาหยิบเค้กกินครับผมโอ้นี่เชฟที่เราจ้างมานะผมเป็นงานเป็นการมั้ยเนี่ยตอนนี้ก็มากินเค้กกันนะครับมานั่งกินกันเลยครับผมเตรียมเก้าอี้ไว้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เบียดกันหน่อยนะครับผมโอเคครับมากินเค้กในงานวันเกิดของผมนะครับอันนี้เป็นเค้กเค้กนมนะครับสีขาวสุดๆไปเลยทุกคนโอ้โหเอาเดี๋ยวป้าคนนี้ผมไม่ได้เชิญมานี่แล้วทำไมป้ามาอยู่ในงานวันเกิดของผมเอ้ยงานแต่งงานของผม ตัวเหม็นด้วยนะป้าไปอาบน้ำโอ้โหโอเคอุ้ยเดี๋ยวนี่คือเชฟที่กูจ้างมาโอ้ไม่ค่อยเป็นงานเป็นการเท่าไหร่โอเคครับผมจริงๆจะมีภารกิจให้เราทำนะแต่ผมขี้เกียจทำนะครับผมโอเคก็เหลือแค่ทำการตัดแบ่งหน้าเค้กแต่ทำไมเรายังไม่ได้ตัดแบ่งฟ้าใสก็เอาไปกินแล้วอะตอนนี้ไอซิมไปไหนไอซิมมานั่งจีบสาวอุ้ยไอเหี้ยไอซิม
มึงมานั่งคุยกับเมียกูฟ้าสายเป็นเมียกูแล้วนะเว้ยโอเคขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานมากนะครับในวันนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปเข้าหอแล้วครับผม เป็นภารกิจที่กำลังรอนะครับผมผมกำลังใฝ่ฝันรออยู่นะฮะฟ้าใสเธอพร้อมไหมฟ้าใสแสดงความรักให้ดูนะครับนี่เรารักเธอนะฟ้าใสเธอนี่แบบเป็นคนแรกและคนเดียวที่เราจะอยู่ด้วยนะฟ้าใสจูบแก้มนะครับผมดูดิจูบแก้มแบบน่ารักน่ารักหน่อยจะเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวตัวทะลุโอเคดูซิจะเป็นไงครับผมนี่เขาน่ารักอะทุกคนเฮ้ยพูดถึงเรื่องครอบครัวเฮ้ยคุณอย่ามาโกรธเลยแถวงานแต่งผมสิผมจะเอาลูกสัก10คนไปสร้างทีมฟุตบอลนะครับ สุดๆเลยทุกคนโอเคครับผมจริงๆมันมีให้ตัดแบ่งหน้าเค้กอะแต่เค้กหายไปแล้วทุกคน เราจะทำเค้กเองก็กระไรอยู่โอเคงั้นจบงานแต่งเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจบงานแต่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับเราต้องขายของไปในตรงนี้ฮะของที่เราซื้อเนี่ยต้องขายไหมเดี๋ยวคนมานอนเลยตรงนี้เนี่ย โอ้คุณครับงานแต่งผมนะครับผมมาทำให้เสียภาพพจน์กลับบ้านกันเถอะฟ้าใสไปๆกลับบ้านกลับบ้านนี่ครับผมทุกคนลองกดดูนะนี่ Time for baby with ฟ้าใสนะครับผมฟ้าใสครับคุณพร้อมหรือยังฟ้าใสมากดอีกรอบนึงโอเคตอนนี้เราของจริงแล้วนะฟ้าใสโอ้ยอสตนนะฟ้าใสไปกันเลย Let's goเฮ้ยดูเดินกันแบบพระเอกนางเอกโอ้ดูจะว่าไปซันเฟสนี่แม่งเตี้ยมกันนะเนี่ยฟ้าใสจะสูงกว่าโอเคครับผมมาครับผมมานี่นะฟ้าใสดูนี่ทุกคนครับโอ้โหสุดยอดครับผมเราจะเซ็นเซอร์ไว้นะไม่อยากให้คนเห็นนะครับผมเราเล่นอะให้ดูนิดนึงก็ได้ไม่มีอะไรให้ดูเลยครับผมมีแค่นี้แหละครับงั้นเราอย่าไปรบกวนเขาเลยดีกว่านะครับเรามาดูไอซิมที่แบบอกหักกันดีกว่านะไอซิมนี่อยู่บ้านไหมไม่อยู่นะครับผมดูไม่ได้หรอกนะฮะทำไมมันดูเบาๆกว่าปกติมันนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหกำลังพูดเบาๆเลยหนักแน่นเกินเมื่อกี้มีให้ตรวจท้องฟ้าใสด้วยนะครับเราสามารถเอามาตรวจได้นะนี่ตรวจคันนะครับผมเราต้องเล่นเป็นตัวฟ้าใสแป๊บนึงนะเพื่อดูคันว่าฟ้าใสท้องหรือเปล่านะครับโอเคให้ฟ้าใสมาตรวจคันนะฮะก็เกาสิครับไม่ใช่คนละคันดูสิฟ้าใสผลเป็นไงขอแสดงความยินดีฟ้าใสเป็นที่คาดหวังก็คือท้องนั่นเองนะครับผมเย้ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวท้องป่องเลยเหรอวะเพิ่งตรวจท้องเมื่อกี้ท้องป่องอุ้ยฟ้าใสท้องแล้วนะครับโอ้ my god จับมือเฮ้ยมันจะเร็วเกินไปแล้วโอ้โหท้องโคตรเร็วนะครับต่อจากนี้เราก็ต้องดูแลฟ้าใสให้ดีกอดด้วยความรักแล้วกันครับโอเคครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดินกันดีๆสิ ผมรักคุณนะผมจะดูแลคุณเราต้องทำให้ฟ้าใสมีความสุขเพื่อลูกที่เกิดมาจะได้แบบดีๆนะผมแสดงความรักให้นะผม ดูดิฟ้าใสท้องแบบโคตรใหญ่มาเริ่มท้องโคตรเร็วนะผม จูบเลยนะจูบแก้มฟ้าใสอาบน้ำนะครับผมมาวาดรูปหน่อยแล้วกันนะครับวาดภาพนี่อันนี้เลยโอเควาดภาพใหญ่ไปเลยนะครับมาครับผมเสียไป100งานแต่งนี่เสียเงินเยอะอยู่นะซื้อนู่นซื้อนี่นี่ครับทำไมรูปมันดูไม่ค่อยสวยเลยวะสวัสดีฟ้าใสเอ้ยเดี๋ยวทำไมท้องมันท้องเร็วจังวะทุกคน ผมนี่งงเลยนะครับคือแบบเหมือนจะคลอดแล้วอะ มึงเพิ่งไอ้นี่กันเมื่อกี้โอ้ยังกับท้อง8เดือนมีอะไรทำบ้างนวดให้แล้วกันเรานวดให้ฟ้าใสนะครับผมเผื่อเขาจะเมื่อยเพราะคนท้องนี่น่าจะเมื่อยอยู่นะใช่ไหมแบกท้องนะครับผมโอเคอุ้ยทำไมภาพเราอุ้ยสวยอยู่นะวาดรถจังสวยเฮ้ยสุดๆโอเคจะปลูกฝังให้ลูกเราเป็นนักศิลปะดีป่ะหรือว่าลูกเราอยากเป็นอะไรก็เป็นอันนั้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่กรอบรูปนะครับผมตั้งชื่อรูปด้วยตั้งว่ารถกลางถนนนะครับผมรถกลางถนน แล้วก็เอารูปนี้นะครับมาแปะนะครับผมดูดิตอนนี้รูปเริ่มจะเต็มผนังบ้านไปหมดแล้วนะครับถ้าลูกผู้หญิงนี่ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะลูกผู้หญิงนวดให้แล้วกันนะครับนวดให้ฟ้าใสหน่อยคนท้องอ่ะนะคนท้องต้องแบบอาจจะเมื่อยแน่ๆตอนนี้นมแบบเฮ้ยทำไมรู้สึกว่านมฟ้าใสใหญ่ขึ้นวะมันเป็นเพราะท้องหรือเปล่าครับน่ะ
คือนมไม่ยานแล้วอะเราไปศัลยกรรมให้ไงตอนแรกนะครับโอเคทุกคนครับก็สำหรับ The Sims 4นะครับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าทุกคนดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมพาร์ทนี้ก็แต่งงานแบบปลื้มปิตินะครับผมแบบรู้สึกภูมิใจนะครับผมในที่สุดก็แต่งงานแล้วก็มีลูกจนได้นะครับผมก็รอให้ลูกคลอดแล้วก็เลี้ยงดูลูกนะครับผมจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้ก็รอติดตามชมกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีทุกคนบ๊ายบายครับ